6G คืออะไรทำไมถึงถูกพูดถึงก่อนที่5G จะสำเร็จเป็นจริงหรือ 6G จะแซงหน้า 5G ไปได้แบร์ไถจะวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ 6G ในคลิปนี้ทุกวันนี้มวลมนุษยชาติไม่สามารถขาดหนึ่งในสิ่งที่เพิ่งเกิดใหม่ในรอบไม่กี่สิบปีมานี้สิ่งนี้จับต้องไม่ได้เลยแต่มันเปรียบเสมือนเลือดเนื้อที่คอยหล่อเลี้ยงให้โลกหมุนไปได้สิ่งนั้นคืออินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นในปีคริสต์ศักราช1969หรือพ.ศ. 2512โดยเครือข่าย ARPANET Advanced Research Project Agency Network เป็นเครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยชั้นสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกามีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อและมีปฏิสัมพันธ์กันได้และเว็บเพจแรกของโลกมีชื่อว่า http://info.cern.ch/hypertext/www/theproject.html ซึ่งในเวลานั้นเมื่อเข้าไปแล้วเราจะเห็นเพียงข้อความชุดหนึ่งพร้อมไฮเปอร์ลิงก์สำหรับการเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้นส่วนด้านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตครั้งแรกในไทยเกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2530ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่นี้เองพูดถึงการพัฒนาอินเทอร์เน็ตในยุคแรกแนวทางการพัฒนาเกาะติดไปกับระบบสายและแทบเป็นไปไม่ได้เลยกับระบบไร้สายโทรศัพท์มือถือในยุคแรกซึ่งถูกเรียกภายหลังว่ายุค 1G ไม่สามารถนำพาอินเทอร์เน็ตก้าวข้ามผ่านอากาศไปถึงปลายทางได้มือถือยุค 1G ที่ถูกใช้งานครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี1984ก็คือ Motorola DynaTAC 8000X ซึ่งถือว่าเป็นมือถือเครื่องแรกของโลกแต่การติดต่อสื่อสารในยุคนั้นทำได้แค่เพียงการโทรออกและรับสายเท่านั้นและโทรศัพท์มือถือในยุคที่2ก็เริ่มต้นขึ้นในปี1991มีคำสั้นๆเท่ๆถูกเรียกใหม่ว่ายุค 2G หรือดิจิตอลทำให้โทรศัพท์มือถือเป็นมากกว่าการโทรออกและรับสายแต่สามารถพิมพ์ข้อความสั้นหรือ SMS ส่งหากันได้กับข้อความสั้นในความยาวประมาณ160ตัวอักษรผู้ใช้ไม่จำเป็นจะต้องโทรศัพท์ไปบอกโอเปอเรเตอร์เพื่อให้พิมพ์แทนเหมือนยุคที่เพจเจอร์เคยทำในยุคนั้นโทรศัพท์มือถือมีขนาดเริ่มเล็กลงอย่างโนเกีย3310ถือว่าเป็นรุ่นที่ฮิตที่สุดแห่งยุคสมัย 2G นี้ไม่ใช่แค่โทรออกรับสายหรือพิมพ์ยังสามารถเล่นเกมได้ด้วยเกมเจ้าหนูน้อยคุณเคยเล่นไหมครับยุคที่เป็นจุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์การเชื่อมต่อไร้สายนั่นคือยุคของ 3G โดยถูกพัฒนาด้านการส่งผ่าน Data หรือข้อมูลขึ้นจากยุค 2G โดยใช้เวลากว่า15ปีในการพัฒนาขึ้นมาเชื่อมต่อบนคลื่นความถี่ตั้งแต่400เมกะเฮิรตซ์จนถึง3กิกะเฮิรตซ์ซึ่งสามารถส่งข้อมูลได้ในระดับ384กิโลบิตจนถึง2เมกะบิตต่อวินาทีซึ่งถือว่าสูงมากแล้วสำหรับยุคนั้นมีระบบ GPS หรือการนำทางโดยแผนที่ดาวเทียมเป็นครั้งแรกและที่สำคัญเป็นยุคที่ศาสดาของศาสนา Appleได้เปิดตัวมือถือแบบไร้แป้นที่โด่งดังที่สุดในโลกแต่ไม่ใช่เครื่องแรกของโลกคือ iPhone และยุคปัจจุบันที่เรากำลังยืนกันอยู่นี้ก็คือยุคสมัยแห่ง 4G มีความเฟื่องฟูมากมายสำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนมือถือหลากหลายรุ่นที่พัฒนากันไปอย่างไกลมากๆแล้วคุณผู้ชมทราบไหมครับว่ามันเริ่มต้นถูกเซตมาตรฐานกันไว้ตั้งแต่ปี2008และมีการพัฒนาเรื่อยมาว่าความเร็วในการใช้งานรวมไปถึงคลื่นความถี่ระหว่าง700จนถึง2600เมกะเฮิรตซ์จะต้องทำระดับความเร็วได้ประมาณ300เมกะบิตต่อวินาทีซึ่งได้ถูกพัฒนาต่อเนื่องจนกลายเป็น LTE Advanced หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ 4.5G ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายได้ที่ความเร็วสูงสุดถึง 1.2 กิกะบิตต่อวินาทีสามารถทำงานได้อย่างลื่นไหลไม่มีสะดุดหรือแม้แต่การรับชมวิดีโอออนดีมานด์ระดับ 4K ก็สามารถทำได้แบบสบายๆจนผู้ใช้ไม่ต้องสนใจความเร็วของเครื่องตัวเองอีกเพราะมันลื่นหัวแตกและเมื่อ2ปีที่แล้วนี่เองถ้าคุณติดตามแบร์ไตกันอย่างต่อเนื่องคุณจะเห็นคลิปที่อธิบายความเป็น 5G ครั้งแรกเกิดขึ้นโดยผู้เปิดเผยที่อาจจะไม่ถูกใจสหรัฐอเมริกานัก
นั่นคือหัวเว่ยหัวเว่ยได้ประกาศสิ่งนี้ไว้ในสหราชอาณาจักรผ่านงาน MBB Forum 2017พูดถึงอนาคตอันใกล้ในยุคสมัย 5G ว่าเราจะคาดหวังอะไรจากระบบเครือข่ายในวันนั้นที่จะถึงได้บ้างเช่นความสามารถในการกระจายสัญญาณสูงถึง300เมตรนั่นหมายถึงการปัก1เสาแต่สัญญาณพุ่งไปได้ไกลประมาณระดับตึกใบหยกเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีค่าความหน่วงของการเชื่อมต่อที่ลดลงมาจนต่ำกว่าระดับ20มิลลิวินาทีสามารถรับส่งข้อมูลได้ที่ระดับ20กิกะบิตต่อวินาทีโดยจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมการใช้งานจริงครั้งแรกในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกโตเกียว2020ที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ดูเหมือนจะยังไม่สมบูรณ์แบบ 100% เพราะภาพการรายงานผ่าน 5G ครั้งแรกนอกจากแตกยังล่มด้วยแล้วเรื่องล่าสุดจาก Twitter ของผู้นำสหรัฐอย่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ถือเป็นเรื่องน่าแปลกเหมือนกันที่โดนัลด์ทรัมป์ทวีตว่าโลกกำลังจะได้ใช้อินเทอร์เน็ต 6G ในเร็ววันนี้เรื่องนี้ฟังดูแล้วเหมือนมีนัยยะสำคัญเนื่องจากว่าการเปลี่ยนผ่านในแต่ละยุคของเครือข่ายโทรคมนาคมเดิมที G ต่อ G ใช้เวลากว่า10ปีคงไม่ใช่เรื่องง่ายที่ 5G ณเวลานี้ยังไม่ได้ติดตั้งไปในพื้นที่ทั่วโลกแต่ 6G จะถูกเริ่มพัฒนาแล้วจริงหรือจากเรื่องราวนี้ถ้าเราจับโยงกับการเปิดศึกสงครามเทควอร์ระหว่างสหรัฐกับหัวเว่ยก็คงจะพอเดาได้ว่าน่าจะเป็นการฉะกลับเนื่องจากหัวเว่ยเองสำหรับเรื่อง 5G แล้วเขาเป็นผู้นำทางด้านนี้อย่างแท้จริงแต่อย่างไรก็ตามล่าสุด Samsung ก็เปิดตัวเป็นบริษัทแรกที่ประกาศการลงทุนทางด้าน R&D ของ 6G ทันทีอย่างเป็นทางการพร้อมเปิดตัว Research Center แห่งใหม่เพื่อการพัฒนาด้านนี้โดยเฉพาะซึ่งใช้ทฤษฎีด้านโครงข่ายดาวเทียมในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่สามารถส่งได้รวดเร็วและมากกว่า 5G ไปอีกขั้นโดยได้รับความร่วมมือระหว่าง SK Telecom, Ericsson และ Nokia ในการพัฒนาโครงข่ายทั้ง 5G และ 6G รวมไปถึงผู้ให้บริการเครือข่ายในจีนอย่างไชน่าโมบายซิงหัว University ได้ประกาศร่วมมือกันทดสอบอินเทอร์เน็ตและระบบอินเทอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟนแบบใหม่ AI รวมไปถึงเทคโนโลยี 6G ด้วยแต่ทุกอย่างยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาเท่านั้นและยังมีข้อมูลที่น่าสนใจจากกลุ่มนักวิจัยของ Jacobs University Bremenซึ่งได้ศึกษาเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคต่อไปคือ 6G พบว่าจะเป็นการพัฒนาการสื่อสารเพื่อนำมาแก้ไขข้อบกพร่องของเทคโนโลยี 5G ในเรื่องทางกายภาพของคลื่นทำให้มันสามารถทะลุทะลวงได้แบบไร้ขีดจำกัดพร้อมแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยี AI เพราะเมื่อระบบ AI ทำงานไปได้สักพักก็จะเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองหลังจากนั้นจะมีระบบสั่งการด้วยการเรียงลำดับความเป็นไปได้เพื่อใช้ในการตัดสินใจของข้อมูลซึ่งแน่นอนว่าจะต้องรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเป็นจำนวนมากมหาศาลมากยิ่งกว่ามวลมนุษยชาติใช้งานอยู่ในยุคปัจจุบันอย่างเทียบกันไม่ได้เลยฟังคอนเซปต์ของ 6G ก็เข้าท่าดีเหมือนกันครับแต่นั่นเป็นเพียงแค่คอนเซ็ปต์เพราะแม้แต่วิกิพีเดียเองยังไม่นำเอาบทความเกี่ยวข้องกับ 6G มันลงไว้ณเวลานี้อาจจะเร็วเกินหรืออาจจะไม่ช้าเกินเพราะจากกระแสนี้เราอาจจะเห็นอินเทอร์เน็ตในยุคที่5และ6คาบเกี่ยวกันก็เป็นได้และเมื่อถึงปี2029ปีแห่งคนเหล็กในโลกภาพยนตร์เราอาจจะได้เห็นบริษัทตามจินตนาการของเจมส์คาเมรอนอย่าง Skynet ที่ใช้ AI บน 6G ก็เป็นได้